วลงยับสสจจานบอกกอรมนมีไม่ถึง300คนสสจจานพักก้าวไกลนะคะได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นที่ว่ากอรมนเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาค้านยุบกอรมนหน่วยงานนี้นะมีคนไม่ถึง300คนแต่ใช้งบประมาณเป็นปีละ10,000 ล้านนะคะแถมมีงบลับเวลาใช้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นงบลับปีละ6,000 ล้านซึ่งในโลกออนไลน์นะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์นี้นะคะเขาบอกว่าลั่นเลย300คนไปหาข้อมูลมาใหม่ครับท่านสสเป็นสสเนี่ยต้องฉลาดกว่าประชาชนจะได้รู้สึกว่าพึ่งได้ไม่ใช่รู้สึกเปลืองภาษีมีไม่ถึง300คนทำงานทั่วประเทศเนี่ยนะทวิตเอาฮาหรือได้ยินมาแล้วก็กระโดดงับแล้วจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะ31 ตุลาคม 2566นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงภายหลังจากการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนนะคะว่าเป็นการประชุมร่วมกับกอรมนครั้งแรกซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับกองทัพแล้วเนี่ยก็อยากเพิ่มบทบาทในหลายมิติวางรากฐานสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนนะคะซึ่งรวมถึงความมั่นคงในชีวิตนี้เนี่ยหมายถึงความมั่นคงที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและก็เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังยืนยันว่าการหารือวันนี้เนี่ยไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการยุบกอรมนเลยซึ่งตนเนี่ยได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบกว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรวันนี้เนี่ยบริบทการทำงานของกอรมนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปการคุยกันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างกองทัพกับประชาชนให้ลดน้อยลงนะคะเช่นโครงการมอบที่ดินให้กับประชาชนที่หนองวัวซอก็จะขยายไปในพื้นที่อื่นด้วยพร้อมขอให้ดูด้วยว่าการมอบที่ดินไปแล้วเนี่ยหากไม่มีแหล่งน้ำก็ต้องดูแลเรื่องระบบชลประทานด้วยเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยุบกอรมนไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจและไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แม้แต่น้อยนะคะเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เดินเกมล่ารายชื่อประชาชนเสนอร่างกฎหมายยุบกอรมนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากฟังที่ตนแถลงวันนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐที่ทำงานรวดเร็วพูดกันอย่างผู้ใหญ่ทานข้าวกับผู้บัญชาการเหล่าทัพไปเนี่ยขอไปเรื่องเดียวขอไปแป๊บเดียวเดือนครึ่งก็ออกมาแล้วเราพูดด้วยผลงานดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องวาทกรรมเรื่องอื่นเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของพรรคนั้นๆไปให้เขาไปเข็นเข้าสู่สภาเองก็แล้วกันทางฝ่ายกองทัพฝ่ายหน่วยงานรัฐและก็การเมืองที่เกี่ยวข้องเราทำงานอย่างเดียวให้ประชาชนตัดสินใจล่าสุดค่ะในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์โพสต์ของนายเอกราชอุดมอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองพรรคก้าวไกลนะได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นการยุบกอรมนนะบอกว่าทำไมนายกเศรษฐาค้านยุบกอรมนหน่วยงานนี้นะมีคนไม่ถึง300คนแต่ใช้งบประมาณปีละ10,000 ล้านแถมมีงบลับเวลาใช้เนี่ยเขาก็ใช้แบบงบลับปีละ6,000 ล้านเวลาใช้เนี่ยเขาไม่เขียนในงบประมาณต้องไปขอดูที่สตง.ตรวจถึงจะรู้นะคะคนใช้งบลับคือใครนายกรัฐมนตรีผอกอรมนกับผบทบไงล่ะสมประโยชน์หลังจากที่มีการโพสต์นี้ออกไปนะก็ทำให้ผู้ใช้ Twitter เนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะเช่นเขาบอกว่านอกจากงบการมีกองทัพทหารเป็นฐานเสริมอำนาจมันก็มั่นคงขึ้นด้วยอะค่ะลั่นเลย300คนไปหาข้อมูลมาใหม่ครับท่านเป็นสสเนี่ยต้องฉลาดกว่าประชาชนจะได้รู้สึกว่าพึ่งได้ไม่ใช่รู้สึกเปลืองภาษีและเขายังบอกว่ามีไม่ถึง300คนทำงานทั่วประเทศเนี่ยนะทวิตเอาฮาหรือได้ยินมาก็กระโดดงับแล้วนับส่วนที่การโหวตในเว็บไซต์ใช้คำกำกวมมากจนไม่แน่ใจว่าต้องตอบข้อไหนนี่อยากให้ได้โพยมากกลัวโหวตผิดนะคะนอกจากนี้นะชาวเน็ตก็ยังบอกอีกว่ามั่วเป็นสสก้าวไกลต้องฉลาดประชาชนจะได้รู้สึกว่าพึ่งได้ไม่ใช่รู้สึกเปลืองภาษีถ้าไม่รู้ก็ใช้ Google จะได้รู้ว่าหน่วยงานนี้เนี่ยมีถึง 5,000 ถึง 6,000 คนทั่วประเทศแล้วก็มีอาสาสมัครความมั่นคงภายในเนี่ย 500,000 ถึง 600,000 คนนะสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่าผอ.รมน.นะคะโดยตำแหน่งหน่วยงานเนี่ยมีเจ้าพนักงาน 5,000 ถึง 6,000 คนทั่วประเทศและมีอาสาสมัครความมั่นคงภายในเนี่ย 5,000 ถึง 600,000 คนนะคะแล้วก็มีบุคคลอยู่ในเครือข่ายเนี่ยหลักหมื่นคนซึ่งศูนย์บัญชาการของกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะสาวใต้ไม่นิ่งเฉยซัดหมอชลน่านออกกฎทำลายชาติผู้ ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะเขาได้ออกมาพูดถึงกฎกระทรวงที่หมอชลน่านเนี่ยบอกว่าถ้าพกยาไม่ถึง10เม็ดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้ค้าโดยเขาบอกว่าคุณหมอชลน่านคุณเนี่ยกำลังทำลายชาติทำลายอนาคตของชาติคุณจะไม่ให้เหลืออะไรเลยเหรอประเทศนี้ถามจริงจะไม่ให้เหลือเลยเหรอตบัดสัตว์ก็ยังไม่พอโกงเขาก็ยังไม่พอทำทุกอย่างให้ตัวเองมีอำนาจแล้วยังมามีไอพฤติกรรมแบบนี้อีกใครมันจะรับได้และเขายังบอกอยู่นะคะว่าพฤติกรรมความคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยจิตบอดใจบอดจริยธรรมคุณธรรมบอดหมดเลยคุณใช้ความบอดบริหารประเทศและไม่ชิบกันใหญ่เลยเหรอแบบนี้บอดแม้กระทั่งคุณธรรมคุณรู้ตัวบ้างไหมคุณบอดแม้กระทั่งคุณธรรมวิสัยทัศน์ก็บอดจิตก็บอดความคิดก็บอดจากกรณีที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าเตรียมออกกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ให้ผู้ที่ครอบครองยาไม่เกิน10เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพนะและต้องได้รับการบำบัดในฐานะของผู้ป่วยนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เผยอีกว่าผู้ที่ครอบครองยาตั้งแต่10เม็ดเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ค้าและจะต้องได้รับการบำบัดเช่นกันแต่ก็ต้องถูกตำรวจเนี่ยดำเนินคดีด้วยสาเหตุที่ยึดเกณฑ์10เม็ดเนี่ยนายแพทย์ชลน่านก็บอกว่าดูจากพฤติกรรมของผู้ค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะทำบรรจุภัณฑ์ยาเนี่ย10เม็ดนะต่อมาค่ะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะก็ออกมาอัดคลิประบายความในใจถึงกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะซึ่งว่าเรียกว่าทนไม่ได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยขอพูดถึงอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะบอกตรงๆเลยว่ารับไม่ได้ถึงขั้นนอนไม่หลับเลยที่ออกมาพูดออกมาแหกปากเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองดิฉันเนี่ย70แล้วก็มีฐานะไม่ได้เดือดร้อนอะไรดิฉันเป็นนักธุรกิจแต่พอมาเห็นไอ้พฤติกรรมความคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆพวกคุณเนี่ยจิตบอดใจบอดจริยธรรมคุณธรรมบอดหมดเลยคุณใช้ความบอดบริหารประเทศแล้วไม่ชิบกันใหญ่เลยเหรอแบบนี้บอดแม้กระทั่งคุณธรรมคุณรู้ตัวบ้างไหมคุณบอดแม้กระทั่งคุณธรรมวิสัยทัศน์ก็บอดจิตก็บอดความคิดก็บอดโอ้โหตายเลยแบบนี้คุณอย่าลืมนะว่าเยาวชนคือโครงสร้างของประเทศคุณพยายามนึกถึงโครงสร้างถ้าคุณจะสร้างบ้านเนี่ยถ้าโครงสร้างมันไม่แข็งแรงนะอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกันเยาวชนก็เหมือนกันถามจริงคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดแบบนี้ได้ยังไงถามจริงถ้าพกเป็นคนเนี่ย9เม็ด10เม็ดเนี่ย10คนเท่าไหร่100คนเท่าไหร่ไปโรงเรียนไปมหาลัยไปวิทยาลัยเนี่ยก็พกกันไปก็บันเทิงเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาหัวสมองที่ไหนมาเรียนหนังสือแล้วเวลาเสพเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มโดสแล้วใครเดือดร้อนคนใกล้ตัวก็เดือดร้อนพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นอันมาทำมาหากินแล้วหวังเวิร์ดแต่ลูกนะเขาบอกนี้ผู้สาใต้นะเขาบอกหวังเวิร์ดบ้านดิฉันเนี่ยแปลว่ากังวลนึกออกไหมคุณต้องคิดถึงตรงนี้มั่งความคิดคุณเนี่ยทำไมมันจุดทำไมมันจุดได้ถ้วยแบบนี้ว่ากูไม่เข้าใจเลยปกติคนจะเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยความคิดต้องเป็นเลิศนะจริงๆกว่าจะเรียนแพทย์ได้กว่าจะเรียนหมอได้เนี่ยนี่อะไรคุณเอาสมองซีกไหนเอาส่วนลึกในสมองซีกไหนคิดดิฉันว่าไม่ใช่หัวสมองหรอกน่าจะเป็นหัวแม่เท้ามากกว่าเขาบอกงี้นะถึงคิดแบบนี้ออกมาได้จริงๆคุณเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรทำลายชาตินะคุณหมอชลน่านคุณเนี่ยกำลังทำลายชาติทำลายอนาคตของชาติคุณจะไม่ให้เหลืออะไรเลยเหรอประเทศนี้เนี่ยถามจริงจะไม่ให้เหลือเลยเหรอตบัดสัตว์ก็ยังไม่พอโกงก็ยังไม่พอทำทุกอย่างให้ตัวเองมีอำนาจแล้วยังมามีพฤติกรรมแบบนี้อีกใครมันจะรับได้วะจะต้องออกมาเรียกร้องนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่านิ่งเฉยนะที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ห่วงตัวเองอย่างที่บอกเขาบอกว่าอายุเขาเนี่ย70แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เป็นห่วงลูกหลานนึกออกไหมไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยก็ทีนึงแล้วมาจากไหนก็มาจากพรรคนี้ทั้งนั้นเลยมาจากไอ้พวกที่มีความคิดแบบนี้ทั้งนั้นเลยอย่าสักแต่ว่ามีปากแล้วก็คิดก่อนพูดไม่ได้มีปากไว้พูดไว้เห่าอย่างเดียวเข้าใจยังจำไว้ด้วยนะว่าประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่ของพวกมึงนะไม่ใช่ของตระกูลมึงเป็นของประชาชนหยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วจำไว้เลยว่าเวรกรรมเนี่ยมีจริงนะไม่มีใครใหญ่เหนือกรรมต่อให้มึงเก่งแสนเก่งรวยแสนรวยเลยเป็นไงสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปไม่ได้สักบาทรู้จักไหมคำว่าสัจธรรม